สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับรายการดีๆที่จะมาเติมเต็มสาระความรู้ให้กับคุณผู้ชมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับโดย1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับผมธัญนพตระกูลโชคดีจะทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมครับในการไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับรวมถึงประวัติของวัดและพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับวันนี้นะครับรายการของเรามาอยู่กันที่วัดรัตนชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพื่อที่เราจะมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพยนต์ของอาจารย์ลอยโพเงินครับซึ่งผมเชื่อว่าในบรรดานักสะสมนะครับเรียกได้ว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยคงจะรู้จักคุณพยนต์ของอาจารย์ลอยเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นคุณพยนต์ที่มีชื่อเสียงปัจจุบันนี้ค่านิยมก็หลายแสนบาทเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะครับจากท่านพระครูรัตนชยาธรท่านเจ้าอาวาสวัดรัตนชัยครับขอเชิญกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมกันครับนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรครับหลวงพ่อครับวันนี้รายการของเรานะครับมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพยนต์ของอาจารย์ลอยนะครับซึ่งอาจารย์ลอยก็มีความเกี่ยวพันกับที่วัดรัตนชัยแห่งนี้ด้วยนะครับความเป็นมาที่อาจารย์ลอยมาเกี่ยวข้องกับวัดรัตนชัยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงครับจำได้ว่าประมาณปี2512 2513ครับอาจารย์ลอยแต่เมื่อก่อนไม่เรียกกันว่าอาจารย์ลอยครับเรียกกันว่าหมอลอยอ๋อครับเพราะท่านเป็นหมอยาครับยาแผนโบราณยาชาวบ้านครับยาก็ไปซื้อที่ร้านยาแผนโบราณบ้างมาหาตามวัดไงบ้างครับแถวเจดีย์แถวหลังกุฏิพระก็มียามีสมุนไพรแกก็เดินหาครับซึ่งอาจารย์ลอยท่านก็ปรุงยาขึ้นมาเองเลยใช่ไหมครับปรุงยาขึ้นมาเองครับมีเครื่องบดยามีอะไรแต่บางทีก็ไปให้ร้านบดให้ครับผมบางทีก็ทำเองครับแต่ว่าสูตรอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นของอาจารย์ลอยของอาจารย์ลอยครับส่วนใหญ่แล้วยาที่อาจารย์ลอยใช้ในการรักษาชาวบ้านนะครับจะเป็นเกี่ยวกับโรคทางด้านไหนครับพระคุณเจ้าโอ้ดูจะมีหลายอย่างนะครับโรคหวัดโรคเป็นไข้ทับฤดูครับโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแบบนี้มีไหมครับอัมพาตก็มีโรคเขาเรียกโรคอะไรโรคผู้หญิงผู้ชายอะไรนั่นนะครับไม่ค่อยเข้าใจเหมือนครับครับแกก็รักษาแทบจะทุกโรคมันนะครับกวาดคอกวาดจางเด็กอะไรต่างๆครับก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่เจ็บป่วยใช่ตอนนี้ก่อนเลยก่อนที่จะไปหาหมอโรงพยาบาลครับสมัยก่อนครับพระคุณเจ้าย้อนกลับไปสมัยที่อาจารย์ลอยท่านเป็นหมอยาเนี่ยนะครับคือบริบทแถวเนี้ยแถวบริเวณเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับคือมีบ้านชาวบ้านอยู่เยอะน้อยยังไงบ้างครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเหมือนสมัยนี้แต่ว่าส่วนมากจะอยู่แพ อยู่ทางน้ำครับคือบนฝั่งเนี่ยอาจจะมีบ้านน้อยหลักๆคือชาวบ้านจะอยู่ตามแพใช่ครับอาจารย์ลอยก็อยู่แพหน้าเจดีย์วัดครับทำแพอยู่สองคนครับสามีภรรยาสามีภรรยาครับมีอาชีพขายข้าวสารครับผู้ที่จะมาจ่ายตลาดก็พายเรือมาอ๋อครับครับคือสมัยก่อนไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีร้านคอมมิวนิสต์สโตร์ไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีแล้วก็ขายอะไรโดยขี้ใต้ที่ห่อเป็นท่อนสำหรับจุดแสงสว่างครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นแล้วแต่ผมยังพอทันอยู่ครับหลวงพ่อพี่ใต้ผมทันตอนที่เป็นแท่งๆนะนั่นแหละครับผมครับนั่นน่ะบ้านหมอลอยขายข้าวสารกับขายพี่ใต้ครับแล้วก็เป็นหมอยาไปด้วยเป็นหมอยาไปด้วยครับแล้วอาจารย์ลอยท่านมาผูกแพอยู่หน้าวัดรัตนชัยหรือว่าหลังวัดยังไงฮะโอ้มาอยู่ตั้งนานเลยครับมาอยู่กี่ปีได้ครับเดี๋ยวเป็น10-20ปีอ่ะอ๋อครับที่ก่อนหลวงพ่อจะบวชครับแล้วตอนก่อนที่หลวงพ่อจะบวชตอนนั้นหลวงพ่อก็รู้จักอาจารย์ลอยหรือยังฮะก็ยังไม่รู้จักครับอาจารย์ลอยจะชอบขึ้นมาคุยกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสเดิมหลวงครับชื่อหลวงพ่อทองอยู่นะครับพระครูศรีรัตนากรซึ่งเป็นหลวงปู่อยู่หลวงปู่อยู่ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของอาตมาอ๋อครับผมครับครับก็จะมาคุยทำกันมาคุยหลายอย่างอ๋อครับแล้วตอนนั้นหลวงพ่อก็ตอนนั้นหลวงพ่อบวชอายุเท่าไหร่ครับ21
นี่อ๋อครับก็เป็นช่วงหนุ่มๆเลยนะฮะพอบวชยังไม่ค่อยได้มีความรู้ยังไม่ได้สนใจเรื่องพระเครื่องเรื่องอะไรต่างๆเพราะตอนนั้นก็ต้องไปเรียนหนังสือครับวัดปานัญเชิงอ๋อครับผมคือไปเรียนเกี่ยวกับเรียนธรรมใช่มั้ยครับนักธรรมครับแต่ว่าก็หลวงพ่อก็ได้ยินได้อยู่ใกล้ชิดเวลาที่อาจารย์ลอยมาคุยกับหลวงปู่อยู่อ๋อก็ประจํานะครับส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องอะไรฮะหลวงพ่อพอจําได้มั้ยคุยกันคุยแบบเหมือนแลกเปลี่ยนวิชากันหรือเปล่ามันก็มีบ้างเหมือนกันอ๋อครับครับแล้วลักษณะของอาจารย์ลอยเนี่ยท่านเป็นคนยังไงอาจารย์ลอยลักษณะเป็นคนผงผางโอ้ครับรูปร่างใหญ่จะออกนักเลงหน่อยๆครับผมอ่ะหูก็ไม่ค่อยจะดีอยู่ข้างนึงเลยเป็นคนพูดเสียงดังครับใครมาหาก็รู้สึกว่าจะเกรงกลัวแกนะครับผมอันนี้คือเรื่องของอาจารย์ลอยนะประวัติของท่านเดี๋ยวประวัติของท่านโดยละเอียดเนี่ยเราจะมาคุยกันในครั้งต่อไปนะฮะหลวงพ่อครับกลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะที่วัดรัตนชัยแห่งนี้ผมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยขับรถเข้ามาเห็นป้ายเขียนอยู่วัดรัตนชัยวงเล็บจีนจีนนี่คืออะไรครับหลวงพ่อสมัยก่อนประมาณพ.ศ.2230วัดนี้สร้างขึ้นมาครับโอ้ย้อนกลับไปหลายร้อยปีทีเดียวนะครับครับก็สมัยก่อนนั้นมันมีชาวจีนมาค้าขายก็สร้างแพอีกนั่นแหละครับร้านก็อยู่ในแม่น้ำตรงช่วงของสวนภูเขาเรียกว่าตลาดย่านสามม้าครับมีชาวจีนมากครับปัจจุบันนี้ตลาดนั้นยังมีอยู่ไหมครับไม่มีแล้วครับก็กลายเป็นอะไรไหมครับกลายเป็นแบบตอนนี้ก็เป็นแม่น้ำธรรมดาตรงคลองสวนพลูครับผมครับแล้วไงต่อครับหลวงพ่อพอมาอยู่ตรงนี้ทราบประวัติว่าผู้ที่สร้างวัดนี้ท่านเป็นชาวจีนครับรับราชการมีความดีความชอบครับก็ได้รับพระราชทินนามว่าพระยาโชดึกราชเศรษฐีครับผู้นี้เป็นผู้ค้าขายติดต่อกับเมืองจีนเครื่องปั้นดินเผาถ้วยชามอะไรต่างๆหรือกาน้ำต่างๆครับส่วนมากก็ท่านผู้นี้เป็นผู้นำมาครับผมครับครับเป็นเหมือนทูตค้าขายติดต่อเป็นคนกลางมากนะครับหลวงพ่อระหว่างไทยกับจีนครับเรือสมอคือตอนนั้นทางไทยต้องการอะไรท่านก็จะไปจัดหามให้กับเมืองจีนครับผมครับทีนี้ก็พอมาอยู่ตรงนี้ก็เลยสร้างศาลขึ้นครับตรงวัดจีนนี่แหละครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีวัดเลยตอนนั้นก็มีอ๋อเป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นยังไงเป็นวัดอยู่แต่มันเก่าอ๋อครับเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่แต่ร้างไหมครับหลวงพ่อร้างไหมถึงขั้นร้างไหมฮะอ๋อเป็นวัดเก่าๆร้างอยู่เจดีย์ก็ร้างทรุดโทรมทรุดโทรมทั้งหมดนั่นแหละครับผมทีนี้ผู้ที่สร้างวัดที่ว่าเป็นชาวจีนพระราชโชดึกราชเศรษฐีที่ว่าเนี่ยครับปัจจุบันนี้ใช้โชติกะเสถียรเป็นต้นตระกูลเป็นต้นตระกูลท่านเป็นต้นตระกูลโชติกะเสถียรครับผมนะครับพญาโชดึกราชเศรษฐีครับผมครับอันนี้ก็เป็นประวัติที่มาประวัติเข้าของวัดแห่งนี้ของเขาว่าจีนนะใช่ครับผมครับนะตรงนี้นะครับแล้วปัจจุบันนี้วัดเนี่ยมีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ยังไงครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ10ไร่กว่าๆครับอย่างที่สร้างโรงเรียนนี่ก็ดีที่ญาติโยมปลูกบ้านไปถึงหน้าโรงแรมนั่นน่ะครับจีนแต่มันเป็นแหลมๆไปนะเป็นชายทงครับแหลมทางนี้ก็ติดแม่น้ำทางนี้ก็ติดถนนครับหลวงพ่อบอกว่าที่วัดรัตนชัยเนี่ยมีความพิเศษอยู่คือปกติก่อนหน้าจะเริ่มรายการเนี่ยหลวงพ่อถามผมว่ารู้ไหมส่วนใหญ่แล้ววัดหันหน้าไปทางไหนผมก็ตอบกับหลวงพ่อว่าทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องหันไปทางแม่น้ำวัดนี้หันหน้าไปทางทิศใต้เพราะว่าแม่น้ำอยู่ทางใต้ใช่ไหมแม่น้ำมาอยู่ทางนี้มันไม่ไกลแบบนี้หรอกเพราะว่าในโยเลยกำแพงนี่ไปหน่อยเดียวอ๋อคือตรงนี้เป็นโบสถ์หลังเก่าใช่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตชาวบ้านพายเรือมาทางด้านนี้ก็เดินมาก็จะเป็นหน้าวัดเลยถูกไหมครับใช่ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีโรงเรียนไม่มีครับบ้านญาติโยมแถวนี้ก็ไม่มีครับแม่น้ำก็จะอยู่ไม่ไกลจากโบสถ์นี้ถูกไหมครับหลวงพ่อใช่ครับอ๋อพอเวลาผ่านไปที่ดินก็เริ่มขึ้นมันงอกครับแล้วตรงนี้มีพิเศษก็อยู่ข้างโรงเรียนก็คือประตูช่องกุดคืออะไรครับหลวงพ่อครับประตูสำหรับ ระบายน้ำหรือให้ชาวเมืองเข้าออก
ครับซึ่งเป็นประตูเก่าประตูโบราณใช่ไหมครับประตูโบราณเลยมันมีอยู่61ประตูรอบเมืองเนี่ยรอบอยุธยาเนี่ยจังหวัดอยุธยาแต่มันมีเหลืออยู่ประตูเดียวเนี่ยตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยเหรอครับปัจจุบันอ๋อเหลืออยู่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวที่วัดจีนมาดูได้เป็นรัตนลักษณ์มาดูได้แล้วประตูอื่นเป็นไงหลวงพ่อคือประตูอื่นพังหมดทลายไปพังหมดครับผมหรือไม่ก็แกะอิฐไปสร้างกรุงเทพนะครับมันอยู่ใกล้แม่น้ำเนี่ยครับบ้านอิฐไม่ทันเผาอิฐไม่ทันมาเอาที่นี่ไปเอาที่นี่แหละตามโบสถ์ตามอะไรก็ไม่รู้แล้วครับผมปัจจุบันนี้คือเหลืออยู่ที่นี่ที่เดียวเหลืออยู่ที่นี่ที่เดียวที่วัดรัตนชัยในมาดูกันได้นะฮะอยู่ในโรงเรียนประตูเป็น100ปีนะครับอายุนะฮะอ๋อ100ปีครับผมตอนนี้ประตูยังไงสภาพเป็นไงหรอว่าก็สภาพดีก็ซ่อมไว้อยู่ครับผมเก็บเอาไว้นะฮะเป็นให้ลูกหลานมาดูกันถามตาแลก็แล้วกันพัดลมเขารักษาอยู่ครับหลวงพ่อปัจจุบันนี้ที่วัดรัตนชัยมีงานใหญ่ประจำปีอะไรบ้างครับประจำปีก็น่าจะเป็นเดือนธันวาคมนะครับผมประจำปีคืองานตำมูลให้อดีตเจ้าวาดครับหลวงปู่อยู่ในช่วงนั้นหลวงปู่อยู่หรือหลวงปู่ก่อนๆก็แล้วแต่แล้วก็รวมกันทั้งหมดรวมกันไปเลยนะครับเป็นอดีตเจ้าวาดครับผมประมาณสักวันที่เท่าไหร่ครับหลวงพ่อครับประมาณสักวันที่25ธันวาครับของทุกปีของทุกปีมีคาดเคลื่อนไหมฮะแบบว่าบางปีจัด26 24หรือว่าไม่ฮะ25ยังนะยังครับผมยังไม่ย้ายมันจะตรงเสาตรงอาทิตย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่เป็นไรแต่ขอให้ตรงกับวันที่25ครับงานจัดกี่วันครับหลวงพ่อครับก็จัดวันเดียววันเดียวเมื่อก่อนเคยจัดหลายวันแต่ไม่ไหวครับผมวันเดียวพอมันเดียวพอแล้วในงานรายละเอียดมีอะไรบ้างครับหลวงพ่อเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่ปีนี้จะได้มางานกันครับงานละเอียดครับเช้ามาทำอะไรครับหลวงพ่อเช้ามาก็งานก็มีทำบุญตักบาตรเช้าครับผมก็มีรวบรวมครับผ้าป่าครับผมต่างๆครับในตอนเพลก็มีสงน้ำฮะสงน้ำรูปเหมือนอดีตท่านเจ้าวาดมีไหมครับมีสงกรานต์อ๋อสงกรานต์เป็นสงกรานต์ถึงจะสงนะฮะช่วงนั้นไม่สงอ๋อครับผมก็คือมีทำบุญแล้วก็ทอดผ้าป่าหรือทอดกฐินนั่นหรอว่าทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าแล้วก็มากราบไหว้นมัสการรูปเหมือนกันท่านอดีตเจ้าวาดแล้วตอนคืนแล้วครับตอนเย็นตอนกลางคืนก็มีมรสพมีลิกุงลิเกไปอ๋อครับผมปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ก็มีอยู่ครับแหมลิเกอะไรก็หาดูยากนะฮะมาดูกันได้ที่นี่ครับผมแล้ววัตถุมงคลล่ะครับปัจจุบันนี้ทางวัดมีจัดสร้างวัตถุมงคลไหมครับก็พอมีบ้างครับที่หลวงพ่อสร้างเองก็มีใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่ได้สร้างครับอ๋อก็มีเก่าๆมีแต่เก่าๆหลวงพ่อองค์เก่าท่านสร้างไว้ครับผมแล้วทราบมาว่าที่เนี่ยมีการค้นเจอพระชุดหนึ่งด้วยถูกไหมครับมีอยู่ครับผมความเป็นมาเป็นยังไงฮะหลวงพ่อครับพระที่ว่ามันพระชุดอะไรล่ะครับที่มาพุทธาภิเษกกันใช่ไหมฮะจตุระอะไรนะจตุระพิทักษ์พรชัยอ๋อครับผมฮะซึ่งพระชุดนี้คือมีพระที่อาจารย์ลอยท่านสร้างไว้ด้วยอาจารย์ลอยสร้างอีกส่วนหนึ่งอาจารย์ลอยส่วนมากจะไม่สร้างพระที่เป็นโลหะครับผมจะเป็นสร้างพระเนื้อผงเนื้อผงครับซึ่งพระในชุดนั้นเนี่ยที่ไปเข้าร่วมพิธีจตุรพิธพรชัยเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งมีของอาจารย์ลอยมีแล้วมาค้นพบที่วัดปัจจุบันนี้ค้นพบมาเมื่อตอนไหนครับหลวงพ่อครับเมื่อปีที่แล้วอ๋อไม่นานนี้นะฮะไม่นานครับผมแสดงว่าหลังจากที่อาจารย์ลอยท่านทราบแล้วผ่านพิธีจตุรพิธพรชัยในครั้งนั้นเนี่ยก็เก็บลืมมาเลยเก็บลืมประมาณกี่ปีได้ครับหลวงพ่อโอ้นานเหมือนกันร่วม40 50ปีได้ไหมฮะประมาณนี้ตั้งแต่2518ครับโอ้โหก็ประมาณสัก40ปี38รวมๆประมาณ40กว่าปีประมาณนี้58 40กว่าปี40กว่าปีแล้วไปค้นเจอได้ไงครับหลวงพ่อโอ้เพราะว่าหลวงพ่อองค์เก่าท่านเก็บสะสมไว้เยอะครับหลวงปู่อยู่หลังๆหลวงปู่อยู่ครับผมท่านก็ไม่ได้เอาออกมาแจกจ่ายแต่มีบางงานเมื่อกันก็แจกงานศพงานอะไรไปครับผมครับแต่ส่วนเยอะเนี่ยก็คือเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ครับผมนี่เอาละฮะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันทางวัดก็ยังมีให้บูชากันอยู่ที่เหลืออยู่พอมีอยู่มีบ้างครับผมอย่าว่ามีเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้มีเยอะแล้วนะฮะจ้ะครับอ่ะเอาละครับนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยสนทนาธรรมนะแล้วก็แนะนำประวัติของวัดรัตนชัยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันพอสังเขปปิดท้ายนะครับนมัสการพระคุณเจ้าให้เสียงให้พรคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับนมัสการครับทุกท่านวันนี้ก็ได้มาทำรายการก็ขออำนวยอวยพรให้คณะของเราผู้ทำก็ดีผู้ที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านก็ดีให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุห
ผู้ชมครับช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับวัตถุมงคลที่ค้นเจอนะครับที่วัดที่เราพูดกันถึงเมื่อสักครู่นี้ครับว่ามันจะมีความเป็นมาแล้วก็มีรายละเอียดเป็นอย่างไรในช่วงหน้าพักสักครู่เดียวครับ